สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะมีความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นมุมมองจากแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษของทีมเลสเตอร์ซิตี้หลังจากที่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานักเตะไทยอย่างจุมพนัทเหมือนตาได้ออกเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อลุ้นเซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่ของทีมเลสเตอร์ในศึกแชมเปี้ยนชิพของประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้ทำให้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากสื่อในต่างประเทศโดยเฉพาะในอังกฤษอย่างมากตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่สื่อท้องถิ่นของเมืองเลสเตอร์อย่างเลสเตอร์เชียร์ถึงกับได้มีการเขียนบทความยกสุพนัทเหมือนตาให้เป็น1ใน5ผู้เล่นที่จะสามารถช่วยให้เลสเตอร์ประหยัดเงินได้หลายล้านในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยที่ข่าวลือล่าสุดจากทาง Twitter ของกลุ่มแฟนบอลเลสเตอร์ในประเทศอังกฤษก็มีการออกมาทวิตข่าวลือด้วยว่าดีลของนักเตะไทยกับทางสโมสรน่าจะจบลงแล้วที่มูลค่า1ล้านยูโรหรือราว38ล้านบาทในขณะที่ทางฝั่งของเว็บบอร์ดของเหล่าแฟนบอลทีมเลสเตอร์ที่มีชื่อฟอรัมว่า Foxet Talk ก็ถึงกับได้มีการตั้งกระทู้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับดีลของสุพนัทกันโดยเฉพาะกันอีกด้วยซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลนี้แฟนฟุตบอลชาวอังกฤษของทีมเลสเตอร์ทั้งในเว็บบอร์ดและก็บนสื่อโซเชียลอื่นๆเขาจะมองอนาคตของนักเตะไทยของเรากับทีมเลสเตอร์ซิตี้ไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบ้างความคิดเห็นของพวกเขาที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้กันได้เลยครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ของแฟนฟุตบอลที่นั่นที่มีต่อสุพนัทของเราเนี่ยหลักๆแล้วผมสามารถแบ่งออกได้เป็น3แง่มุมด้วยกันนะครับคือ1มีความยินดีกับดีลนี้2ไม่เชื่อในศักยภาพของนักเตะไทยของเราและ3ไม่มั่นใจในตัวสุพนัทแต่ว่าพร้อมที่จะให้โอกาสโดยความคิดเห็นแรกนี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกต่อดีลนี้ว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นสุพนัทเหมือนตาลงเล่นเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มาคอมเมนต์ด้วยว่าเหมือนกันเลยผมอาจที่จะติดชื่อของเขาเอาไว้ข้างหลังเสื้อของผมด้วยแต่ว่าแฟนเลสเตอร์คนต่อมานี่ได้รู้สึกแตกต่างออกไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าผมไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยแค่คุณท็อปช่วยเหลือเด็กไทยห่วยๆบางคนก็เท่านั้นในขณะที่คนต่อมาก็มองไปถึงสถิติของสุพนัทด้วยความไม่มั่นใจด้วยว่าการยิงได้32ประตูจาก127แมตช์ที่ลงสนามในไทยลีกมันยากที่จะเป็นอะไรที่ดึงดูดใจนะแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่าเขาทำได้ถึง16ลูกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาฉันจึงคิดว่าเขากำลังพัฒนาถ้าเขามาอยู่ที่นี่ก็ให้เขาอยู่กับทีมในช่วงปรีซีซั่นดูเถอะแล้วค่อยมาดูกันว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้ตัวเลขที่เขาได้กล่าวถึงเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแบงค์ยิงในฤดูกาลที่ผ่านมา13ประตูส่วน16ลูกนั้นเป็นตัวเลขของการที่เขาทำแอสซิสต์ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องสถิติที่ผ่านมาของเขากับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยว่าเขานั้นเพิ่งจะอายุเพียง20ปีเท่านั้นดังนั้นฉันอยากจะพูดว่านี่มันเป็นตัวเลขที่ดีเลยแต่ว่าคนต่อมานี่ก็เป็นอีกแฟนเลสเตอร์ที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความกังวลใจว่าเขาคนนี้จะเป็นเหมือนอีกหนึ่งซึ้งจิตถาวรหรือเปล่าส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มองไปถึงด้านร่างกายของสุพนัทที่เขามองว่าอาจจะเป็นอุปสรรคว่าเขาดูบอบบางมากจึงไม่สามารถมองถึงอะไรอย่างอื่นได้เลยนอกเสียจากว่าเขาจะต้องตรงเข้าไปสู่ทีมชุด U21ซึ่งแฟนเลสเตอร์คนต่อมานี่ก็ได้มองถึงอนาคตของสุพนัทไปอีกด้วยว่าผมยังคงคิดนะว่าเขาจะยังต้องไปอยู่กับทีม OS Leuven แบบยืมตัวในช่วงเริ่มต้นถึงแม้ว่ามันจะมีกฎใหม่แล้วก็เถอะในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ฟันธงอนาคตของนักเตะไทยของเราในทีมเลสเตอร์ด้วยว่าชายคนนี้จะต้องไม่ได้ลงเล่นสักวินาทีให้เราในเกมฟุตบอลอย่างเป็นทางการมันไม่คุ้มค่าเลยในการตั้งกระทู้แต่ว่าจากตรงนี้แฟนบอลเลสเตอร์คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าผมจะกลับมาที่คอมเมนต์นี้ของคุณเมื่อเขาสามารถทำลายสถิติการทำประตูในศึกแชมเปี้ยนชิพได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนบอลชาวอังกฤษของทีมเลสเตอร์ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ได้มองถึงโอกาสของนักเตะไทยของเราในครั้งนี้ว่าไอ้หนูคนนี้จำเป็นจะต้องมีพรสวรรค์ที่เก่งกาจเป็นพิเศษเลยนะถึงจะสามารถลงเล่นให้กับเลสเตอร์ได้สำหรับผมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเกือบ3ปีผมจะเซอร์ไพรส์มากถ้าเขาไม่โดนทำลายในศึกแชมเปี้ยนชิพเขาจะไม่มีทางคุ้นเคยกับการต้องปะทะด้วยร่างกายแล้วก็เกมฟุตบอลที่อังกฤษที่มันจะเกือบเป็นเหมือนกับคนชนิดกีฬากันเลยสำหรับเขาเขาอาจจะเก่งเพียงพอก็ได้แต่จากการสังเกตการของผม
มันคงจะต้องใช้เวลายาวนานเลยในการปรับตัวถ้าเขาสามารถทำได้นะแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมเข้าใจในเรื่องของแรงปะทะในด้านร่างกายที่น้อยที่คุณเคยสัมผัสแต่เขาก็ไม่ได้มาจากลีกฟุตบอล5คนในกรุงเทพนี่เขาเป็นถึงนักเตะทีมชาติไทยที่เป็นตัวแทนประเทศมาเกิน50แมตช์ในหลากหลายระดับที่เขาได้เจอกับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียผมจึงมีความแน่ใจว่าเขาได้เจอกับแรงปะทะมามากเพียงพอในระดับนานาชาติส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าผมไม่สงสัยในเรื่องนั้นแต่ว่าสงสัยในการได้รับการถูกฝึกฝนแล้วก็พัฒนาของเขามันเป็นปรัชญาของเกมฟุตบอลที่แค่แตกต่างกันเลยแน่นอนว่าผมจะรอดูผลงานของเขาแล้วค่อยตัดสินเขาแต่แค่มองเห็นได้ว่ามันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจากที่เขาเคยชินนี่มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีผู้เล่นเพียงไม่กี่คนจากภูมิภาคนั้นที่สามารถมาเล่นที่นี่ได้มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถแต่มันเกี่ยวกับการศึกษาด้านฟุตบอลที่พวกเขาได้รับแต่อย่างไรก็ตามเขาเองก็ยังคงเด็กเพียงพอที่จะเรียนรู้ได้เพียงแต่เราน่าจะจำเป็นต้องอดทนเป็นอย่างมากเลยส่วนคนต่อมานี่เป็นอีกแฟนบอลเลสเตอร์ที่ไม่ปลื้มกับดีลนี้ที่เขามองสุพนัทไปในทางเป็นเด็กเส้นว่าผมไม่ชอบที่เราเซ็นผู้เล่นไทยเพียงเพื่อเอาใจคุณท็อปกันเลยมันทำให้ผมนึกไปถึงในรายของไนเจลเพียสันที่เป็นลูกชายของเขาที่เห็นได้ชัดว่าไม่ดีเพียงพอทุกสิ่งที่ทำมันควรทำเพื่อผลประโยชน์ของสโมสรไม่ใช่แค่ให้งานกับเด็กๆหรือเพียงแค่โยนอึไปที่กำแพงแล้วหวังว่ามันจะเกาะติดแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวแย้งในเรื่องนี้ไปในอีกมุมมองนึงว่าผมเข้าใจในประเด็นของคุณนะแต่ถ้าคุณมองไปที่อะคาเดมีของเลสเตอร์ในตอนนี้สุพนัทเนี่ยก็น่าจะโดดเด่นเลยแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพที่จะอยู่ในทีมชุดใหญ่ได้และด้วยการที่เป็นนักเตะไทยคุณท็อปก็น่าที่จะรักที่จะมีผู้เล่นไทยอยู่ในทีมชุดแรกและเด็กคนนี้ก็คือผู้มุ่งหวังซึ่งมันก็ไม่แตกต่างจากการที่มีดาวรุ่งที่ดูมีอนาคตมาพัฒนานั่นแหละซึ่งในฐานะของนักเตะแล้วเขาก็ดูมีฝีเท้าที่ดีเลยแน่นอนว่าความเร็วของลีกที่นี่แล้วก็เรื่องของร่างกายอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเขาแต่เขาก็ถือเป็นผู้เล่นที่มีสติสัมปชัญญะที่ดีแล้วก็สามารถต่อบอลได้ดีมีจุดเด่นที่การจ่ายบอลเพื่อสร้างโอกาสเขาจึงจะเป็นต้องทำงานในแง่มุมนั้นสำหรับเกมของเขาส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ไปอีกด้วยว่ามองที่ความเป็นจริงเถอะเราอาจจะไม่ต้องเสียเงินสำหรับเขามากมายเลยและสถิติของเขามันก็ดีด้วยจึงไม่มีอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับดีลนี้เลยในขณะที่คนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงแข้งไทยของเราไปอีกด้วยว่าที่จริงแล้วเด็กคนนี้นั้นดูดีเลยนะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมจะไม่ขอพูดว่าการเซ็นสัญญากับผู้เล่นอายุน้อยที่มีระดับสูงในเอเชียเป็นเพียงเพื่อทำเพื่อเอาใจคุณท็อปเรานั้นมีคอนเนคชั่นกับฟุตบอลไทยมาหลายปีแล้วที่เป็นประโยชน์สำหรับสโมสรเลสเตอร์อย่างในกรณีนี้มันได้ทำให้เรามีโอกาสได้ดูนักเตะเหล่านี้เพื่อได้ทดลองใช้ก่อนใครและถึงแม้ว่าเขาจะใช้ไม่ได้กับเรามันก็ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิงนี่มันถือเป็นดีลในประเภทที่เราควรจะมองหาให้มากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจะต้องสามารถปรับตัวได้ทีมอย่างเซลติกก็ใช้ผู้เล่นมากมายจากตะวันออกไกลและพวกเขาก็สามารถปรับตัวเข้ากับเกมในระดับนั้นได้ดีผู้เล่นอย่างวาดี้เองก็ใช้เวลาถึง1ปีหรือมากกว่าในการปรับตัวให้ชินกับลีกในระดับแชมเปี้ยนชิพเมื่อตอนที่เขาเข้ามาร่วมทีมในช่วงแรกแต่เขายังต้องปรับตัวอีกครั้งด้วยหลังจากที่ทีมได้เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกแต่สำหรับสุพนัทเหมือนตานั้นเขาอายุ20ปีมันอาจจะดูช้าเกินไปแต่เขาก็เก่งในระดับที่เขาได้เล่นมาเราจึงควรให้โอกาสกับเขาในการปรับตัวแล้วก็พัฒนาเถอะแล้วค่อยมาดูกันว่าเขาจะสามารถทำอะไรได้บ้างมันจะไม่ได้เป็นการลงทุนที่แพงอะไรเลยของสโมสรและเขาก็จะมีคุณท็อปเพื่อช่วยเหลือเขาด้วยใครจะรู้เราอาจที่จะได้มีซุปเปอร์สตาร์แห่งเอเชียอาคาเนคนแรกในทีมของเราก็เป็นได้ครับนั่นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งจากหลายๆคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษของทีมเลสเตอร์กับความรู้สึกของพวกเขาที่มีต่ออนาคตของแข้งไทยของเราที่มีแนวโน้มว่าจะไปเปิดตัวร่วมทัพจิ้งจอกสยามในระยะเวลาอันใกล้นี้ซึ่งโดยช่องว่างของฟุตบอลอาเซียนกับยุโรปที่ห่างกันอยู่มากก็ไม่น่าแปลกใจครับที่มีหลายคนที่รู้สึกไม่มั่นใจกับสุพนัทเหมือนตาว่าจะดีพอกับการไปเล่นฟุตบอลในระดับนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามก็มีแฟนบอลเลสเตอร์อยู่ไม่น้อยเช่นกันที่พวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนและให้โอกาสดาวรุ่งชาวไทยของเราได้พิสูจน์ตัวเองเพื่อลบคำสบประมาทในครั้งนี้ซึ่งเราชาวไทยเองก็ต้องร่วมกันส่งกำลังใจให้แบงค์สุพนัทเดินตามความฝันของตัวเองในการไปค้าแข่งในยุโรปในครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยกันครับ
แต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องณตรงจุดใดผมเองก็คงจะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ